ครผิดก็ไม่ต้องแก้ไขใครผิดก็แก้ไขเรียบร้อยด้วยไปดูต่อค่ะจงแสดงวิธีหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีมาดูต้นทางและปลายทางค่ะรูปนี้อยู่ในหนังสือเรียนหน้า248ข้อที่1ย่อยของข้อ4เปิดหนังสือเรียนตามด้วยให้เปิดและให้ดูรูปจะได้ไม่งงเดี๋ยวเราจะช่วยกันแสดงวิธีหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีหน้า248หาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเนี่ยเขาให้หาพื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบายสีตรงนี้นักเรียนเห็นไหมส่วนที่ระบายสีตรงนี้นะคะส่วนที่ไม่ได้ระบายสีตรงนี้ไม่ต้องการค่ะนักเรียนต้องการเฉพาะพื้นที่ส่วนที่ระบายสีต้องการเฉพาะพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเราก็ต้องหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก่อนต้นทางและปลายทางนะคะเราเรียนมาดูพร้อมกันเลยเราก็ต้องหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกอขอคอรูปใหญ่ก่อนหนึ่งรูปใช่ไหมคะนักเรียนใช่ค่ะหนึ่งรูปรูปนี้นะกอขอคอและหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกอคองออีกหนึ่งรูปได้สองรูปแล้วเต็มรูปเลยเสร็จแล้วก็ไปหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีหนึ่งรูปตรงนี้และหนึ่งรูปตรงนี้แล้วก็นำมารวมกันนะรูปพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกอขอคอบวกด้วยพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกอคองอได้เท่าไหร่ก็เก็บไปก่อนแล้วก็ไปหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีสองรูปนี้นำมารวมกันได้เท่าไหร่แล้วก็นำพื้นที่รูปใหญ่ทั้งหมดมาลบพื้นที่ส่วนที่ไม่ระบายสีแต่บางคนอาจคิดแตกต่างจากคุณครูได้นะแต่คำตอบที่ได้ต้องเท่ากันนักเรียนเรามาเขียนแสดงวิธีทำข้อนี้พร้อมกันต้นทางและปลายทางนักเรียนหยิบสมุดคณิตโรงเรียนขึ้นมาเลยค่ะต้นทางและปลายทางลองวาดรูปไว้นะคะจงแสดงวิธีหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเพราะเดี๋ยวไม่มีรูปแล้วนักเรียนจะงงต้นทางและปลายทางนะคะวาดรูปคร่าวๆไว้ก่อนหรือเขียนรูปเขียนภาพคร่าวๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเขียนแสดงวิธีทำพร้อมกันต้นทางและปลายทางเรียบร้อยไหมเรียบร้อยหรือยังนักเรียนต้องเขียนพร้อมกันนะเดี๋ยวนักเรียนยังบางคนเนี่ยยังหาแนวทางที่จะเขียนหรือหาคำตอบยังไม่ได้นักเรียนก็ต้องดูพร้อมกันก่อนต้นทางและปลายทางแต่นักเรียนบางคนคิดได้แล้วคือแบ่งรูปใช่ไหมคะนักเรียนแบ่งรูปให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วหาพื้นที่ทีละหนึ่งรูปใช่ไหมคะนักเรียนแต่เขาต้องการเฉพาะพื้นที่ส่วนที่ระบายสีนักเรียนก็ต้องหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่ทั้งสองรูปคือรูปสามเหลี่ยมกอขอคอหนึ่งรูปรูปสามเหลี่ยมกอคองอหนึ่งรูปแล้วก็นำพื้นที่มารวมกันแล้วก็ไปหาพื้นที่ส่วนที่ไม่ระบายสีสองรูปแล้วนำพื้นที่มารวมกันแล้วก็นำพื้นที่รูปใหญ่นี่ก็คือรูปสามเหลี่ยมกอขอครวมกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกอคองอเนี่ยมาลบพื้นที่ส่วนที่ไม่ระบายสีทั้งสองรูปนะคะเรียบร้อยยังต้นทางและปลายทางนักเรียนไม่ต้องวัดความยาวค่ะในนั้นเขากำหนดความยาวมาโดยที่ไม่ได้วัดจริงๆนะคะดังนั้นนักเรียนก็เขียนภาพคร่าวๆไปดูพร้อมกันเลยเขียนแสดงวิธีทำพร้อมกันต้นทางและปลายทางเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะรูปให้แสดงวิธีหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเพราะเดี๋ยวในต่อไปเนี่ยสไลด์ต่อไปนักเรียนมันจะไม่มีรูปอยู่เดี๋ยวนักเรียนจะงงเวลาครูอธิบายนักเรียนจะได้ตอบคุณครูได้ด้วยนะคะหรือใครจะดูหนังสือตอบก็ได้อะไปเลยนะรูปใครยังไม่วาดเดี๋ยวนักเรียนก็ดูหนังสือไปก่อนแล้วค่อยไปวาดทีหลังก็ได้ใช่ไหมคะนักเรียนมาดูพร้อมกันเขียนวิธีทำค่ะต้นทางและปลายทางนักเรียนเขียนวิธีทำวิธีทำแล้วเขียนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1คูณ2คูณ0คูณฐานเขียนสูตรก่อนนะในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมต้องมีสูตรก่อนพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ
เศษ1ส่วน2คูณ0คูณฐานตอนนี้ไม่ต้องห่วงรูปแล้วเรียนในหนังสือเรียนมีนะคะวาดไม่ทันหรือเขียนภาพไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยกลับไปเขียนนะคะเพราะว่าถ้ารอนักเรียนแล้วเดี๋ยวไม่ทันอีกใช่ไหมคะนักเรียนรอนักเรียนวาดรูปเดี๋ยวบางคนวาดช้าทั้งชั่วโมงเดี๋ยวได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้เลยอ่ะพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับจะหนึ่งสองคูณศูนย์คูณฐานทีนี้เราก็ไปหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกขคก่อนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกขคก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงอ่ะดูสูงที่นักเรียนสูงดูที่รูปของนักเรียนอ่ะคุณครูต้องกลับไปที่รูปอีกหนึ่งครั้งเพราะบางคนอาจจะงงใช่ไหมนักเรียนหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกขคก่อนนี่รูปนี้ค่ะนักเรียนอ่ะเธอดูค่ะสูงกี่เซนติเมตรในส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ตรงนี้2เซนติเมตรตรงนี้3เซนติเมตรรวมเป็น5เซนติเมตรสูงมีความสูง5เซนติเมตรความยาวของฐานอ่ะส่วนของเส้นตรงกคนี่เป็นฐานส่วนของเส้นตรงนี้4ตรงนี้5รวมเป็นเท่าไหร่คะดังนั้นส่วนของเส้นตรงกคก็ยาวตรงส่วนนี้4เซนติเมตรตรงส่วนนี้5ก็เป็น9อ่ะดังนั้นเราก็เขียนได้เลยว่านะคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ2คูณสูงคูณฐานพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกขคเท่ากับจะหนึ่งสองคูณด้วยคูณด้วย5คูณด้วย9หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรก็ได้เท่ากับ1คูณด้วย5คูณด้วย9 1คูณด้วย5ได้5 5คูณด้วย9ได้45เศษ45ส่วน2อ่ะ45หารด้วย2ได้เท่าใดตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทางอ่ะ45หารด้วย2ได้ได้เท่ากับตอบเลยค่ะธีรวัตร 22.5 ตารางเซนติเมตรหรือนักเรียนจะตัดทอน2กับ5ก็ได้2หารด้วย2ได้1 5หารด้วย2ได้ 2.5 1คูณด้วย 2.5 ได้ 2.5 2.5 คูณด้วย9ก็ได้เท่ากับ 22.5 ตารางเซนติเมตรต่อไปหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกคงกคงกลับไปดูที่รูปไหมต้องดูไหมถ้าไม่ดูนักเรียนตอบพร้อมกันสิคะว่ารูปสามเหลี่ยมกคงรูปสามเหลี่ยมกคงรูปนี้นักเรียนดูค่ะส่วนสูงวัดแล้วมีความยาวตรงนี้2ตรงนี้3รวมเป็นตรงส่วนนี้2เซนติเมตรตรงนี้3ก็เป็น5เซนติเมตรมีความสูง5เซนติเมตรความยาวของฐานก็5เซนติเมตรกับ4เซนติเมตรก็เป็น9เซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมกขคและรูปสามเหลี่ยมกคงมีขนาดเท่ากันดังนั้นหาพื้นที่ก็ใช้เศษ2คูณสูงคูณฐานก็คือมีความสูงและความยาวฐานเท่ากันนะครูกลับมาอีก1ครั้งเมื่อกี้ได้แล้วดังนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกคงก็เท่ากับเศษ2คูณด้วย5คูณด้วย9นะคะนักเรียนเพราะว่าความยาวของฐานและความสูงเท่ากันหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรก็ได้เท่ากับ 22.5 ตารางเซนติเมตรตอนนี้ได้พื้นที่รูปสามเหลี่ยมกขคพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกคง2รูปแล้วทันหรือเปล่าทันไหมคะเขียนทันไหมคะนักเรียนทันทันต่อไปผ่านได้หรือเปล่าผ่านได้แล้วรวมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่ทั้งหมดก็เท่ากับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกขคบวกด้วยพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกคงก็เท่ากับ 22.5บวกด้วย 22.5 จะได้เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร 22.5 บวกด้วย 22.5 ได้เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตรได้เท่าไหร่คะนักเรียนช่วยกันบวกหน่อยค่ะต้นทางและปลายทาง 22.5 บวกด้วย 22.5 ได้เท่ากับ 45เท่ากับ45ตารางเซนติเมตรได้พื้นที่รูปใหญ่ทั้ง2รูปแล้วเดี๋ยวไปหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีต่อนะคะอีก2รูปแล้วนำมารวมกันแล้วก็นำพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่ทั้งหมดมาลบออกด้วยพื้นที่ที่ไม่ระบายสีทั้ง2รูปเรียบร้อยไหมคะนักเรียนยังไม่เรียบร้อยนักเรียนต้องหาพื้นที่รูปใหญ่ทั้ง2รูปก่อนนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วผ่านได้ไหมยังไม่ผ่านนักเรียนหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกขค
ับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกกงได้แล้วก็นำมารวมกันเนี่ยต่อไปไปนะคะไปได้หรือยังยังไม่เสร็จเหรอคะนักเรียนเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียนคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วต่อไปนะคะนักเรียนดูในสมุดของนักเรียนก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เราได้พื้นที่ไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็นํามารวมกันนักเรียนไม่ต้องดูของครูนักเรียนคิดเองก็ได้ถ้านักเรียนคิดแต่รอลอกคุณครูอย่างเดียวนักเรียนก็ไม่เข้าใจนักเรียนก็เขียนเองได้พื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีรูปที่1ไปหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีรูปหนึ่งก็เท่ากับเชนึงสองคูณอ่ะพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีรูปที่1ก็คือสูงเท่าไหร่นักเรียนเดี๋ยวกลับไปน้อยนิดหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีรูปที่1เนี่ยมีความสูงเนี่ยนักเรียน3เซนติเมตรความยาวของฐาน9เซนติเมตรรูปนี้ก็เท่ากันคือมีความสูง3เซนติเมตรมีความยาวของฐาน9เซนติเมตรแล้วเราก็ไปหาพื้นที่ของรูปที่ไม่ระบายสีรูปที่1และรูปที่2มารวมกันพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีรูปที่1เท่ากับ12คูณด้วย3คูณด้วย9หน่วยเป็นตารางเซนติเมตร1คูณด้วย3ได้3 3คูณด้วย9ได้27เศษ27ส่วน2 27หารด้วย2ได้เท่ากับ27หารด้วย2ได้เท่ากับแล้วอะไรเอ่ยแล้วอะไรคะนักเรียน27หารด้วย2ได้เท่ากับ13.5 ตารางเซนติเมตรนะคะต่อไปพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีรูปที่2พื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีรูปที่2ก็เท่ากับเศษ12คูณสูงคูณฐานสูงก็คือเท่ากับรูปที่1เลยนะคะ3คูณด้วย9หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีรูปที่2ก็เท่ากับเศษ1คูณ2คูณสูงคูณฐานทั้ง2รูปเนี่ยมีความสูงเท่ากันความยาวของฐานเท่ากันดังนั้นพื้นที่ก็ต้องเท่ากันก็เท่ากับ13.5 ตารางเซนติเมตรเท่ากันเท่ากันนะคะทั้ง2รูปเท่ากันทีนี้เราก็รวมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีทั้งหมดอะไรก็รวมพื้นที่ที่ไม่ระบายสีทั้งหมดผ่านไหมผ่านได้แล้วรวมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีทั้งหมดก็คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีรูปที่1บวกด้วยพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีรูปที่2ก็เท่ากับ 13.5 บวกด้วย 13.5 ได้เท่าใดคะนักเรียน 13.5 บวกด้วย 13.5 ก็ได้เท่ากับ 13.5 บวกเท่าไหร่คะ 27ตารางเซนติเมตรตอนนี้เราได้พื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่ทั้ง2รูปแล้วได้เท่ากับ45ตารางเซนติเมตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีทั้ง2รูปได้พื้นที่27ตารางเซนติเมตรเราไปหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีใช่ไหมคะเรียนเราก็นำมาลบกันต่อไปพื้นที่ส่วนที่ระบายสีก็เท่ากับ45ลบด้วย27ได้เท่าใด45ลบด้วย27ได้เท่ากับ45ลบด้วย27ได้เท่ากับลบเลยค่ะต้นทางและปลายทางเท่าไหร่คะ5ลบ7ไม่ได้กระจายในหลัก104เหลือ3เป็น15 15ลบไป7เหลือ8 3ลบไป2เหลือ1ก็ได้เท่ากับ18ตารางเซนติเมตรตอบพื้นที่ส่วนที่ระบายสี18ตารางเซนติเมตรนักเรียนบางคนอาจจะไม่คิดเหมือนคุณครูคิดหาคำตอบเหมือนครูนักเรียนอาจจะแบ่งรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมทั้ง4รูปแล้วก็มาหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสี4รูปก็ได้แล้วแต่เวลาคิดแล้วคำตอบที่ได้เป็นไงคะนักเรียนพื้นที่ที่ได้ต้องเท่ากันนะคะจึงจะถูกต้องเสร็จหรือยังสำหรับวันนี้จะสั่งใบงานคงไม่ได้สั่งเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวครูมาสั่งใบงานนะคะนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางการบ้านนักเรียนหน้า248ค่ะข้อ4ใหญ่เราคิดไปร่วมกันไปแล้ว1ข้อใช่ไหมคะเหลือข้อ2ใหญ่อีกเพียง1ข้อข้อเดียวเท่านั้นข้อ2ใหญ่นักเรียนก็นะคะหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเหมือนกัน
แต่นักเรียนอย่าลืมว่าสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็เท่ากับ 7√2 คูณสูงคูณฐานนะคะนักเรียนเข้าใจนํานะคะความสูงและความยาวของฐานเนี่ยแทนค่าลงไปในสูตรนักเรียนก็จะได้พื้นที่นะคะทั้งต้นฐานและปลายทางการบ้านวันนี้กี่ข้ออ่าน1ข้อนะคะไปอ่านหนังสือทบทวนพรุ่งนี้เราจะทดสอบในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมและจะมีใบงานด้วยชั่วโมงนี้พบกันเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะ